ในระหว่างที่ผมทำรายการวิทยุมันเป็นความคุ้นเคยมันเป็นหน้าที่ถ้าหากว่าวันใดที่ผมไม่ได้ทำรายการวิทยุผมจะคิดถึงผู้ฟังนะพอเห็นผู้ฟังทำไงล่ะมันก็มีบทหนึ่งออกมาว่าวันใดขาดท่านแล้วเราจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเราจะเสียใจมีผู้ฟังอยู่เต็มเมืองความรุ่งเรืองอยู่ในใจหากเราขาดไปแล้วใจชอกช้ำมันก็ไปตามรูปแบบมันนี่คือการสดนิมนต์ครับท่านมันก็สะท้อนไปสะท้อนมามันเป็นเนื้อหาที่ยืนยันนะว่ารายการวิทยุตั้งแต่เปิดรายการมาใน AM 540วิทยุยานเกราะตั้งแต่วันแรกเลยมีผู้คนสนับสนุนค่ารายการนะครับวันนั้นก็มีอาจารย์ลัดดาวันประเสริฐกุลครับแต่ตอนนี้ท่านเสียไปแล้วท่านผู้นี้แหละได้บริจาคพื้นที่ให้กับเพชรเกษม65เรื่องราวของอะไรนะที่นั่นนะเดี๋ยวนะเกี่ยวกับมีพระสงฆ์รูปหนึ่งไม่ใช่เหรอที่ทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่ บริจาครู้สึกจะเป็น3ไร่หรือ4ไร่นะให้ไปหมดแปลว่าท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาครับพอเวลาท่านตัวคนเดียวเนาะก็บริจาคไปแล้วก็ไปทำอะไรในเรื่องของศาสนานั่นแหละก็มีทรงร่างทรงหลวงปู่โตกับหลวงปู่ทวดพระสงฆ์รูปนั้นชื่อว่าอะไรผมก็จำชื่อไม่ได้หรอกก็มาเป็นข่าวคราวใหญ่โตหลายๆอย่างต่อมานะครับนั่นคือพื้นฐานของอาจารย์ลัดดาประเสริฐกุลนะครับต่อมาก็มีท่านผู้หนึ่งซึ่งท่านก็เสียไปแล้วแหละท่านนี้ก็มา ตามแปลว่าเชื่อมโยงทางด้านรายการวิทยุมาให้จนทั้งวันหนึ่งผมบอกว่าเรื่องบุญเนี่ยเรื่องกุศลเนี่ยมันต้องแบ่งกันนะอย่าเหมาผมบอกอย่าเหมาถ้าเหมาแล้วมันเหมือนกับไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารใดๆถ้าหากว่าเหมาแล้วบุญเราจะรองรับไม่พอก็จะเพียงพร้ำได้ผมก็พูดไปเช่นที่ว่านี้แล้วท่านก็เปิดแจงมาหลายคนไปเนี่ยฮะก็เข้ามาช่วยทางด้านรายการวิทยุจากวันนั้นถึงวันสุดท้ายวันที่1มีนารายการนั้นก็ได้หยุดลงไปแล้ว1มีนา2561นี่เองครับรวมเวลาทั้งหมด20ปีกว่ามีรายจ่าย ตั้งแต่เริ่มต้นมัน 12,000 ต่อมาก็เป็น 15,000 ต่อมาก็เป็น 18,000 นี่มันประมาณสักในจำนวน20ปีเนี่ย 18,000 หรือมันจะเป็น12ปีครับนั้นก็เป็น 15,000 อยู่ประมาณสัก4หรือ5ปีก่อนนั้นก็เป็น 12,000 เฉลี่ยแล้วก็เอาว่าเดือนละ 17,000 17,000 เป็นเวลา24ปีนั่นคือพื้นฐานตรงนั้นมันก็เลยผูกพันกันกับผู้ฟังแล้วผู้ฟังส่วนหนึ่งและส่วนมากด้วยก็เป็นผู้ที่สูงวัยสูงวัยเพราะมันเป็นออกอากาศตอนตี1ตี2ครับก็ในหนึ่งก็บอกเออเป็นเพื่อนคนนอนดึกจนทั้งวันนึงมีพระสงฆ์รูปหนึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้หรือมันมาจากใต้อะเท่าที่ประวัตินะไม่รู้ไปเก็ตอะไรก็ลุงออกก็ให้นะก็เลยติดสอยห้อยตามมาถึงทุกวันนี้ขณะนี้นั่งอยู่ตรงนี้แถวเนี่ยครับพระสงฆ์รูปนั้นครับก็ตอนนั้นก็ไปถามท่านเองถ้าอยากจะรู้ว่าท่านเก็ตตรงไหนท่านปิ้งตรงไหนกับลุงออกหน้าวันนั้นก็ไม่ใช่ลุงออกลุงออกนี่จะเพิ่งจะมาในเรื่องของเฟซไลน์นี่เองครับYouTube ก็เป็นไม่ถึงขั้นเป็นลุงออกบัดนี้ลุงออกสุขภาพอนาคตลุงออก
ใดๆก็แล้วกันมาในรูปแบบของสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนะครับทุกวันนี้ก็ยึดตรงนี้คำว่าความเข้าใจนั้นมันต้องมาต่อสู้กับความเชื่ออีกเพราะเดิมเชื่อสารพัดเชื่อเชื่อ108,000ประการเชื่อตำราเชื่อคนเกิดก่อนเล่าสู่กันมาเชื่อจนท่านติดยึดความเชื่อมาถ้าหากว่าจะเอาความเชื่อยึดติดอยู่หนังนาเข้ามันก็เลยกลายเป็นตัวตนอัตตาตัวตนก็คือมิจฉาทิฏฐินเองความเชื่อเป็นมิจฉาทิฏฐินะจำด้วยครับยึดติดเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากความเชื่อนั้นเข้ามาสู่ทฤษฎีหรือว่าหลักกฎเกณฑ์ของคำว่ากฎอนิจจังนะความเชื่อมันยึดติดถ้ามีภาวะคำว่าอนิจจังเข้ามายุ่งเกี่ยวปุ๊บมันจะเริ่มสลายเพราะฉะนั้นคำว่าทุกขังอนิจจังอนัตตามันก็เป็นกฎพระไตรลักษณ์เนาะถ้าหากว่าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับในหัวข้อธรรมอนิจจังผู้นั้นจะปรับตัวยากมากยิ่งยุคสมัยนี้นะฮะเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีมันมาเร็วแรงมากถ้ามัวแต่ยึดอยู่ของเก่าอยู่ไม่ยอมปรับปรุงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เป็นจริงของโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปคนคนนั้นจะอยู่ลำบากมากเพราะฉะนั้นลุงออกก็แล้วกันเราจับพอยนี้จับจุดสำคัญตรงนี้ก็มาเอากับเชื่อมโยงกันในนามบ้านเรา .tv ใน YouTube นาทีนี้มันไม่ใช่ 6,000 กว่าคลิปไปแล้วหรอเดี๋ยวนี้นะครับไม่ใช่น้อยนะในนั้นนะฮะเนื้อหาสาระนี่ก็เชื่อว่าหลายหลากมากโดยพูดยิ่งการแพร่ภาพแต่ละครั้งเนี่ยหลายหลากมากลีลาและเกินลุงออกบางทีก็มาจากไหนก็รู้หลังรู้ตาใสไปเรื่อยจริงๆมันอยู่ในตัวตนครับอยู่ในตัวตนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ตำราเล่มใดหลังๆมานี้มาพูดคำว่าความรู้ก่อนเกิดตำราดูสิครับความรู้เกิดก่อนเกิดตำราแปลว่าตำรานี้จะบอกว่าพระคัมภีร์ได้ไหมพระไตรปิฎกได้ไหมคำว่าตำราโอเคไหมหรือตำราทางโลกที่เขาร่ำเรียนเขียนอ่านกันจะเป็นตำราในเชิงวิทยาศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์เห็นไหมจะเป็นตำราเรื่องสังคมศาสตร์จะเป็นตำราเรื่องของสาธารณสุขศาสตร์ของโลกใบนี้นะตำราเหล่านั้นมันก็มาจากของความรู้ก่อนเกิดตำราแปลว่าเป็นแม่บทได้ไหมเอ่ยเงี้ยเราก็ตั้งคำถามไว้ในใจว่าลุงออกจะพาไปยังไงวันนี้นะครับเอาหน้าพร้อมเนาะปิดการสื่อสารหมดเนาะคนไหนกลิ้งมาหักคะแนนวันไหนมีคำคนไหนมีคำถามมีรางวัลให้เตรียมมาแล้วเนี่ยเตรียมให้รางวัลคำถามเยอะนะไม่ใช่น้อยนะเนี่ยไม่ใช่น้อยนะถ้าถามมากถามน้อยถามมันเข้าข่ายมีหลายแบงค์เนี่ยมีทั้งแบงค์นี้ด้วยนะเตรียมมาจริงๆไม่พูดเล่นนะถ้าว่าคำถามใดถ้าหากว่าเป็นประโยชน์กับโดยรวมผมจะพิจารณาเองว่าควรจะได้สตังค์ติดมือค่ารถกลับบ้านเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าคำถามใดมันไร้สาระนะเอาแล้วคันอีกแล้วคันอีกแล้วคันอีกแล้วยังไม่ทันไรคันอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรถ้ามีพระสงฆ์ถามก็แจกคืนพระสงฆ์ถามมาก็จะแจกคืนไม่เป็นไรอยู่แถวนี่แหละนั่นเอาก็ยินดีน้อมรับด้วยความยินดียิ่งหลับตาด้วยนะครับท่านโอ้โหโอ้โหใครน้อจะได้ไปวันเนี้ยใครน้อจะได้ไปวันเนี้ยนะโอเคครับนี่ก็คือที่มาที่ไปของสิ่งที่ขอถือโอกาสเล่าให้ฟังเอาเป็นว่าเราขึ้นหัวข้อเลยเนาะความรู้ก่อนเกิดตำราดีไหมดีไหมดูสิลุงออกจะพาไปยังไงหลับตาดำน้ำไหมหรือจะลืมตาว่ายน้ำโอเคนะลืมตาว่ายน้ำก็ไปตามบทบาทของมันหลับตาดำน้ำก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ เอาล่ะเราได้หัวข้อนะหัวข้อนี้นะฮะมันมาจากตรงนี้ครับท่านมันมาจากตัวหนึ่งคือในเว็บไซต์ผมเองนั่นนะครับ
เว็บไซต์ผมก็คือเรียกกันว่า Before Big Bang นะเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับมันจะมีอยู่จะใส่ไปทีนึงว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือเขาพยายามสอดแสวงหาตัวรู้นั้นนะครับเราจะเขาว่าเราหมายความลุงออกเนาะเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือเขาพยายามสอดแสวงหาสิ่งนั้นอยู่แค่นะครับคำที่สองเราจะคิดในสิ่งที่เรารู้แปลว่าผมจะคิดในสิ่งที่ผมรู้นั่นเองนะครับคำที่สามเราจะพูดในสิ่งที่เราคิดก็แปลว่าลุงออกจะพูดในสิ่งที่คิดเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราจะทำในสิ่งที่เราพูดก็แปลว่าในระหว่างนี้มันก็จะเป็นการกระทำในส่วนที่มันรวบรวมประสบการณ์ตรงมาเยอะแยะมากมายก่ายกองแต่พอเราถึงการกระทำปุ๊บเราก็จะทำในสิ่งที่เราพูดเอาไว้นะเราพูดไว้เรื่องอะไรคำตอบยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายเราพูดว่าเราจะใช้สองมือเปล่ากับหนึ่งปากเพื่อสร้างความเข้าใจในการรักษามนุษย์นั่นเองสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเพราะฉะนั้นความเข้าใจเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากแล้วทำยังไงล่ะจะให้ผู้คนที่อยู่หน้าแห่งที่ที่แห่งนี้กับผู้คนที่อยู่ในจออย่าลืมนะผมกำลังคุยกับผู้คนอยู่ในจอก็คือสมาชิกนะครับ 20,000 กว่าคนนะครับเวลานี้โอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันไม่ใช่เหลวไหลไม่ใช่ไร้สาระแน่นอนนะครับ20,000 กว่าท่านที่จ้องดูลุงออกกำลังพูดจาเรื่องอะไรกับใครอยู่นะเพราะท่านเหล่านั้นนะฮะผมถือว่าเป็นบุคคลที่เข้ามาใกล้ชิดอย่างน้อยสุดท่านก็ต้องรู้ส่วนหนึ่งของลุงออกนะครับในทั้งหมด 100% ของลุงออกที่มีอยู่ผมก็เชื่อว่าท่านเหล่านั้นจะได้ไม่น้อยกว่านะฮะ 10% 15% 25% 50% แล้วก็ 75% อัพถึง 8 หรือ 90% จะเรียกว่าคนที่ get into ส่วนที่ลุงออกทำรายการวิทยุมาตั้ง20กว่าปีแล้วมาถึงวันนี้ก็เป็น Face Live นะแล้วก็ YouTube Face ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาประมวลออกมาแล้วนะครับมันก็เพียงพอในการที่จะพูดกับคนครั้งเดียวเนี่ย 20,000 กว่าคนไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะฉะนั้นผมเองต้องระวังภาษาที่ผมสื่อสารเหมือนกันว่าเพราะว่าสร้างความเข้าใจมันเรื่องใหญ่ตราบใดก็ตามมนุษย์ไม่เข้าใจกันและกันทะเลาะกันทั้งปีบอกให้ทราบเลยเพราะนั้นทำไงล่ะใจเข้าใจมันไม่ใช่เป็นบังเอิญผมเชื่อมาในส่วนตัวผมว่าผมอยู่ตรงกลางระหว่างความเชื่อของมนุษย์108,000ประการแล้วก็อยู่ตรงกลางระหว่างความไม่เชื่อของมนุษย์108,000ประการเพราะฉะนั้นระหว่างถ้าไม่มีตรงกลางเข้ามาตรงกลางเชื่อกับไม่เชื่อทะเลาะกันตลอดใช่ไหมตีกันทุกเรื่องไม่ว่ากันเชื่อไม่เชื่อตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่งั้นพอเวลาผมเซตตัวเองขึ้นมาปุ๊บจะอยู่ตรงกลางให้ก็แปลว่าไม่อยากจะให้ฝ่ายใดเชื่อสมมติว่าสังคมตลาดเวลานี่นะครับตลาดสังคมในเดี๋ยวนี้นะครับมาแรงมากร่างทรงทรงร่างใช่ไหมครับมาแรงมากนะครับในเรื่องของการสื่อออนไลน์ทุกวันเนี่ยนะมีสาวคนหนึ่งสาวสวยสารพัดสวยความสวยจะไปจิตใจอยู่ๆก็มาบอกว่าเป็นร่างทรงอะไรแสงสุริยะจตุคามผมบอกว่าจตุคามมาให้เยอะจะเยี่ยวใส่ให้หมดนะมาปากกับผมเนี่ยเห็นไหมครับเอามาให้เยอะจะเยี่ยวใส่ให้หมดโอเคไหมนี่คือเรื่องงอกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็จะไปกล่าวหากันเพราะมีจริงๆมีจริงมีจริงๆแต่จริงๆที่มีอยู่ตรงนั้นน่ะถามว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับมันต้องมาในกรอบของบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แล้วตอนนี้นะทรงร่างร่างทรงก็คือพลังงานนั่นครับพลังงานของจิตนั่นเองครับนะถ้ายังไม่บริสุทธิ์ยังไม่บริสุทธิ์ก็ไปก่อติดองค์เทพองค์พรหมสารพัดจะว่ากันนั่นคือตัวที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นครับแล้วก็เป็นความจริงของเขาด้วยนะเป็นความจริงของคนนั้นด้วยนะที่เขาพัฒนากายใจจิต
ข้าไปสู่ตรงนั้นได้แปลว่าเป็นความจริงของเขาโอเคไหมเขาก็มีกลุ่มของเขาเหมือนกันกลุ่มของเขาที่สอดรับความจริงตรงนั้นได้เขาเรียกว่าสาวกทั่วไปเพราะฉะนั้นอย่าไปกล่าวโทษกันมันมีจริงๆเอาละทีนี้คนไม่เชื่อทีเนี้ยคนไม่เชื่อแปลว่ามีไม่จริงโอเคไหมก็พยายามหาวิธีต่อต้านต่อต้านสาธารณรัฐตู้แบบก็มีการที่จะแชร์กันไปนู่นนี่นั่นทีนี้ไอ้ความคนที่ไม่เชื่อทีเนี้ยถ้าเป็นการผมตั้งคำถามนะนะถ้าผมอยู่ตรงกลางนะครับเอางี้ดีกว่าชีวิตจริงของคนที่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยถามว่าเชื่ออะไรบ้างในชีวิตจริงนะเห็นไหมฮะคำว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยครับท่านประเด็นท่านไม่เชื่อกับบุคคลที่เขามีภาวะทางด้านจิตขุ่นมัวจิตไม่บริสุทธิ์เป็นลักษณะทรงร่างร่างทรงเมื่อท่านไม่เชื่อสิ่งนี้แล้วถ้าไปผมควรถามแล้วท่านเชื่ออะไรชีวิตจริงของท่านเนี่ยดูสิจะตอบกันทีนี้สมมติว่าท่านเชื่อเออะไรก็ไม่รู้นะทีนี้ฝ่ายนี้เขาไม่เชื่อบ้างทีนี้เห็นไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยฮะเป็นจุดต้นเหตุของการทะเลาะกันนะบ้านเราทีวีก็ตั้งเป้าเหมือนกันนะฮะว่าจะมาทำหน้าที่นี้อีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่แนวทางที่ตัวเองทำมาแต่มันเป็นฉีกไปรูปแบบหนึ่งเช่นคำว่าเรื่องเขากับเรื่องเขาเขากับเรานะอันนี้ก็จะมาอีกบทบาทหนึ่งนะครับก็ตั้งใจว่าสิ้นเดือนเนี้ยมันก็สิ้นเดือนแล้วเนาะวันนี้วันที่3ก็แล้วเนาะมีนะมิถุนาเนาะพอดีผมมีโปรแกรมที่จะต้องบินไปต่างจังหวัดวันพรุ่งนี้ไปใช้2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจเนี่ยไปรักษาผู้คนอยู่ที่จังหวัด101พรุ่งนี้นะฮะไปแล้วนะครับทีนี้พอเวลากลับมาวันที่5น่าจะเป็นวันที่6ที่7นะจะเปิดรายการนึงขึ้นมาว่าเรื่องเขากับเรื่องเราตอนเช้าตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดว่าจะเป็น8โมงเช้าหรือเปล่าเหมาะสมไหมหรือว่า7โมงครึ่งอะไรทำนองนั้นนะครับมันก็ต้องมีเวลาที่ชัดเจนแหละก็พยายามจะรักษาเนื้อผ้าพอเวลาทำแล้วก็พยายามจะรักษาเนื้อผ้ามันหลากหลายมากครับเรื่องเขากับเราเนี่ยไม่มีจุดจบบอกให้ทราบไว้มากมหาศาลก็คือทัศนคติของมนุษย์อะครับนะ A Q attitude ของมนุษย์มันมากมายมหาศาลเหลือเกินได้ยินใดๆก็มีทัศนคติที่ดีกับไม่ดีได้เห็นใดๆก็มีทัศนคติที่ไม่ดีดีกับไม่ดีได้ดมใดๆนะได้กินรสชาติใดๆได้สัมผัสแต่ต้องใดๆหรือถูกสัมผัสแต่ต้องใดๆต่างก็มีทัศนคติที่ตรงข้ามหมดนั่นก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติเลยนะครับยอมรับเถอะครับว่าเป็นธรรมชาติความเชื่อกับความไม่เชื่อก็เป็นธรรมชาติครับในตัวท่านผมก็เชื่อมั่นว่าจะเชื่อสักอย่างนึงอยู่ในตัวของท่านนั่นแหละแล้วก็ไม่เชื่อสักอย่างเหมือนกันในตัวท่านเองมันมีอยู่ทูอินวันอยู่ที่เดียวกันทีนี้ใครล่ะครับจะมาอยู่ตรงกลางแชร์ความไม่เชื่อให้เข้าใจนะฮะแล้วก็แชร์ความเชื่อให้เข้าใจเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจมันเป็นตัวหลักของการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติเนี่ยเข้าใจในห้องนี้เข้าใจในหมู่มวลสมาชิก 20,000 กว่าคนในเวลาเนี่ยเมื่อเวลากลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็จะแผ่ไปเองครับผมจะเข้าใจว่าจะแผ่มันจะแตกตัวแบบฟิชชั่นของมันเองโดยธรรมชาติของอะไรล่ะของออนไลน์ก็ว่าได้ครับโดยธรรมชาติของ IT ทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็มีอยู่ทางช่องทางนึงต้องก้าวข้ามภาษาไทยให้ได้ไปใช้ภาษาอังกฤษครับแน่นอนผมต้องมีเวอร์ชั่นหนึ่งขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษโดยตรงนะก็พยายามรวบรวมบุคลากรที่เก่งภาษาอังกฤษโดยตรงเรื่องของแกรมม่าซึ่งก็ได้แล้วล่ะครับได้แล้วเขาสอนพวกแกรมม่าหลักวิชากันตั้งแต่16 17ปีมาเขาก็ยินดีแล้วจะช่วยงานตรงนี้ก็ดีฮะก็ดีเพราะว่าถ้าหากว่าเราก้าวข้ามภาษาพ่อภาษาแม่ไปยังภาษาสากลได้สิ่งที่ผมมีอยู่สองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยมันจะเข้าสู่แบบระดับนานาชาตินะครับตรงนั้นแหละครับ
มันจะไปกันแบบกูไม่กลับเลยเพราะฉะนั้นจึงร้องเพลงคำว่าวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจเมื่อเวลาฉันหลีกไปจะทำอย่างไร เวลาไม่มีตัวตนน่ะจะมาฮะนาทีนี้ยังเตะก้นกันได้ตบหัวกันได้อยู่สมบัติตัวตนตัวจริงได้อยู่ฮะพอถึงวันนั้นก็ได้แค่ดูแค่เฟซนะก็ดีนะเพราะดูเฟซคอยดูนะวันนี้ผมจะแสดงบทบาทออกมาให้นะครับว่าไอ้เจ้าพลังงานที่อยู่ในตัวลุงหอกตรงนี้ครับมันสามารถที่จะส่งจากฝ่ามือผมไปยังฝ่ามือท่านได้หรือไม่นะต่อหน้ากันเนี่ยครับแล้วก็ยังไม่พอยังผ่านจอยทีนะครับเห็นไหมก็แปลว่าถ้าผมจะอยู่ไกลแสนไกลในโลกใบนี้หรือผมจะไปอยู่นู่นนะฮะสถานีอวกาศไหนๆนู่นนะครับถ้าหากว่าไฮเทคเทคโนโลยีตัวนี้มันเร็วแรงจริงควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยมันจะสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วทันใจมากนะฮะในวินาทีสามารถรู้กันเลยครับพอถึงวันนั้นท่านนะครับสองฝ่ามือลุงออกสามารถรักษาคนได้พันในจอหน้าจอได้อย่างสบายมากครับตั้งเป้าไว้นิดนึงว่าคนคนหนึ่งนั้นจะมีความสามารถระดับนี้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือเขาพยายามจะรู้ถ้าเขาพยายามจะรู้เราก็จะบอกเขารู้คือต่อยอดกันนั่นเองเห็นไหมครับถ้าเขาไม่พยายามอยากจะรู้มันก็จนด้วยกล่าวมนุษย์โอเคนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้วางตำแหน่งของการรับรู้ให้ได้นะส่วนทางผมนั้นผมจะวางตำแหน่งของผู้ให้นะครับรู้แล้วจึงนำมาให้เช่นคำว่าไกรสอนพรหมพิทักษ์หรือหน้าวันนี้จักกันดีลุงออกเพียวนิยีอินอัสเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวลุงออกนะแล้วอยู่ในตัวท่านที่กำลังหน้าจอด้วยนะแล้วอยู่ในหน้าผมด้วยนะตัว PE ตัวนี้สำคัญวันนี้จะพาไปหา PE ตรงนี้นะครับหา PE ตรงนี้ให้ได้ชัดเจนนะครับเอาล่ะเพียวนิยีอินอัสแปลว่าใครก็ตามที่สามารถเก็บคำว่าเพียวนิยีนี้อยู่ในตัวของทุกคนได้มันก็จะสอดประสานกันได้ง่ายในการที่จะเป็นผู้ให้หรือผู้รับขอให้เป็นผู้รับที่ดีส่วนทางผมนั้นผมมีหน้าที่จะให้นะแล้วเชื่อมั่นว่าคงไม่เป๋เพราะผมจะรู้ดีว่าเมื่อมีสิ่งนี้แล้วมันต้องเผื่อแผ่แบ่งปันกันและกันไม่ทางตรงก็ต้องทางอ้อมโดยการผ่านภาษาเราสื่อกันอยู่เวลานี้เบื้องต้นนะครับแต่ผ่านกับกิริยาคือสองมือเปล่าก็รักษาผู้คนมาตลอดโดยต่อเนื่องนั่นก็คือสิ่งที่เป็นตัวคอนเฟิร์มในสิ่งที่มีอยู่จริงสรุปก็คือไกรสอนพรหมทักษิตพระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงนำมาเล่าให้ฟังก็คือจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้รู้แล้วพลังงานบริสุทธิ์เป็นเช่นไรเห็นไหมครับมีแล้วพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวตนจึงสามารถนำไปให้ใครก็ได้ถ้ารู้ตัวเองว่าเป็นมนุษย์แปลว่าก้าวข้ามศาสนาแล้วครับนะถ้าเชื่อมั่นว่าเป็นมนุษย์หญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดก็จะสามารถรับพลังงานตรงนี้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกคนแปลว่าก้าวข้ามศาสนาไปแล้วเห็นไหมครับแต่ศาสนาพอพูดถึงศาสนาก็ต้องยกย่องพระศาสดาทั้งหมดพระศาสดาของศาสนาใดๆในโลกนี้ตั้งแต่รู้ความไม่รู้ความจะกี่พระองค์สืบเนื่องกันมาจะเป็น10จะเป็น20อะไรสุดแต่พระศาสนาที่ว่านั้นพระศาสดาเหล่านั้นผมบอกว่าสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังตัวเนี้ยมีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะรู้ได้ครับและพระศาสดาพระองค์แต่ละบทก็มาในหลายบริบทเหลือเกินเท่าที่พวกเราเจ้าข้อจะสืบสานก็ได้เอาพระศาสนาหรือว่าพระศาสดาใหญ่ๆของโลกไปนี้ก็แล้วกันนะวันนี้มีกันอยู่ไม่เกิน4ไม่เกิน5หนึ่งในนั้นก็คือศาสนาพุทธพระศาสดาของพระศาสนาพุทธนั้นอาจจะบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงได้มีแต่ความเป็นอหังการพลิกขั้วกลับนะเป็นพระเจ้าในคืนถัดมาโดยง่ายดายพลิกฝ่ามือนะฮะนะพระศาสดาพระองค์นี้พระองค์จะไปรู้สิ่งนู้นๆด้วยตัวของพระองค์เองโดยไม่ว่างอะไรทั้งสิ้น
นี่คือพระศาสดาเอกก็ชื่นชมยินดีกับวันวิสาขบูชาซึ่งองค์การสหประชาชาติก็เป็นที่ยอมรับกันโดยดุษฎีว่านะวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสำคัญในทางสากลถ้าผมเติมก็คือสากลของมนุษยชาติถ้าผมเติมก็คือเติมไปตรงนี้โอเคนะพระศาสดาพระองค์นี้แหละส่วนพระศาสดาพระศาสดาพระองค์นี้ตั้งแต่วันที่พระองค์ประสูติฐานะที่เป็นเด็กชายคนหนึ่งมีพระนามว่าสุยธะก็ประสูติผิดมนุปนาเขาแล้วเห็นไหมใช่นะที่สวนลุมพินีประสูติเสร็จก็เดินได้เจ็ดก้าวยี่เป็นต้นเราเกิดไม่ทันเราก็ไม่รู้แต่ถ้าอยากจะรู้ลุงออกยินดีอธิบายเรื่องพวกนี้ไม่มีปัญหาอธิบายได้อย่างผู้มีปัญญาจะเข้าใจได้ถ้าขาดปัญญามันก็จบข่าวมันก็มีแต่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะก็ยินดีจะเล่าให้ฟังตรงนั้นถ้าอยากจะรู้เนาะทีนี้พระศาสดาพระองค์อื่นล่ะพระเยซูเจ้าพระองค์ก็ไม่มีพระราชบิดาอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับใช่นะส่วนพระนบีมุฮัมมัดพระองค์ก็เขียนหนังสือก็ไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่ออกแปลว่าพระองค์แต่ละพระองค์เนี่ยจะมีคำว่าเดี๋ยวนะtalent นะ talent เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษนะครับเป็น born to be คำว่า talent เนี่ยแล้วก็เป็น gift พรสวรรค์ที่ว่ากันนะครับคำว่า talent เพราะฉะนั้นมนุษย์ในโลกนี้ก็จะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันเยอะแยะมากมายมหาศาลอย่าไปดูหมิ่นดูแคลนคนที่หูหนวกคนที่ตาบอดคนที่อะไรล่ะที่คนพิการเป็นอาขาดนะครับเพราะว่าท่านเหล่านั้นอันจะมีทาเลนต์อยู่ในส่วนตัวแปลว่ามีความสามารถพิเศษจะบอกให้ทราบนะมีทุกคนสัตว์ทุกตัวจะมีความสามารถพิเศษทุกตัวบอกให้ทราบไปเลยนะครับเล็กใหญ่แม่เก่ามันเป็นสัญชาตญาณมันเป็นวิถีแห่งการดูแลรักษาตัวเองในรูปแบบของสัญชาตญาณและถือว่าเป็นความพิเศษของสัตว์ตัวนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นความพิเศษของมนุษย์ปนาทีนะฮะก็ย่อมมีความสามารถในการที่นำสิ่งที่พระองค์ได้รู้มาบอกให้กับชาวโลกได้รู้ตามแล้วก็ปฏิบัติตามเท่าจะมากจะน้อยคนแรงก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นจะอยู่ในจุดยืนของอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงนาทีนี้ผมบอกว่าเราเอาเรื่องมนุษย์มาคุยกันถ้าใครก็ตามที่ปฏิเสธความเป็นมนุษย์ครับย้ำถ้าใครก็ตามที่ปฏิเสธความเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดคนนั้นจะอยู่ยากมากในสังคมหรือว่าในอนาคตหรือแม้แต่ในปัจจุบันไปสู่อนาคตจะอยู่ยากมากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคำว่าปรับตัวถามว่าใครล่ะจะชี้แนวชี้นำพาให้เกิดการปรับตัวให้ลงตัวมากที่สุดของความเป็นมนุษย์ผมรู้ว่าท่านทั้งหลายก็เชื่อว่ามีประสบการณ์ตรงมาทุกคนเห็นไหมฮะแต่ละคนถ้าดูตามวัยวุฒิเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีเด็กๆเลยนะที่นี่เห็นไหมครับแปลว่าทุกท่านนั้นมีประสบการณ์ตรงมาแปลว่าบรรทุกมาเป็นเข่งเต็มเลยขอให้คิดว่าสรุปว่าท่านได้ใช้รองเท้าคู่นั้นมาเก็บสะสมมาเยอะมากแล้วมาถึงที่นี่อุปมาว่าเอารองเท้าไว้นอกห้องนะใช่ไหมมาที่นี่เอารองเท้าคู่ใหม่สวมใส่กลับคืนไปผมกำลังจะบอกว่าประสบการณ์ตรงท่านนั้นเอามาไว้ข้างๆตัวเอาไว้แชร์ในใจนะอย่าเพิ่งพยายามย้อนแย้งถ้าย้อนแย้งมันจะไม่เข้านะฮะเอาไว้สิ่งที่ลุงหนอกจะได้ฟังต่อไปนี้เคยฟังมาก่อนหรือไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยนะฮะเมื่อเวลาฟังแล้วมันเข้าอยู่ในส่วนไหนอย่างไรกับประสบการณ์ตรงของท่านเห็นไหมฮะมันดึงจากต่อยอดท่านได้นะต่อยอดที่นี่เราไม่พูดถึงคำว่าวัยวุฒินะครับจะเป็นวัยไหนก็ได้หญิงชายต่างวัยต่างนาดไม่เราไม่เกี่ยวกับวัยวุฒิมันเป็นเรื่องราวของภาวะภายในของแต่ละบุคคลที่คอยรับประสิ่งเหล่านี้ได้มากน้อยคอยแรงประการใดนะเป็นภายในนะครับภายในที่ว่านั้นก็มีอยู่3คำที่ต้องรู้จักกันดีกายใจจิตนั่นเองเห็นไหมมาถึงก็คือตัวเราตัวท่านก็คือเรื่องของร่างกายของท่านนะ
ท่านที่มีร่างกายไม่ปกติอ่อนแอมีโรคภัยไข้เจ็บที่เขาว่ากันบัดนี้ถ้าหากว่าเรามาแชร์กับสิ่งนี้ร่วมกันแล้วร่างกายของท่านเชื่อว่ามันจะดีวันดีขึ้นเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านมีอยู่แล้วอย่างผมมีมากกว่าแน่นอนใช่ไหมก็จะช่วยกันได้ขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้มากๆถอยกลับมายังเรื่องของธรรมชาติมนุษย์เกิดจากธรรมชาติเพราะนั้นนาทีนี้วันนี้จะเฉพาะเลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวของธรรมชาติว่าด้วยเรื่องของการเป็นมนุษย์โอเคนะประเด็นแรกธรรมชาตินั้นมีอยู่สองขั้วมีสองอย่างเท่านั้นเองเริ่มต้นดำกับขาวฉากหลังนี้จะเห็นว่าข้างหลังเป็นดำกระดานนี่คือขาวก็เป็นส่วนหนึ่งในการอธิบายนี่แหละธรรมชาติดำกับขาวครับครับมันเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะฮะการอธิบายถ้าหากว่าจะเอาหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเข้ามาวางตึกเข้าไปดำคืออวิชชาชั่วเลยอวิชชาเป็นหัวข้อหนึ่งใน12ของปฏิจจสมุปบาทนะใดๆเริ่มจากความเป็นอวิชชาวันนี้ท่านจะรู้จักคำว่าอวิชชามันเกิดขึ้นตรงไหนแล้ววิชามันเป็นเช่นไรแล้วเกินกว่าวิชาแล้วมันคืออะไรนะนะยังไม่เริ่มต้นนะนี่เป็นเพียงนำพาเฉยๆนะครับให้เข้าใจเนี่ยของสองสิ่งดำกับขาวเนี่ยครับจะสามารถอธิบายได้ทุกมิติไปกันแบบยาวเหยียดเลยล่ะรับรองได้เลยนะไม่มีจบแน่ๆขอให้ใช้หลักอะไรหลักการที่ท่านมีประสบการณ์ตรงเอามาเอาไว้หนึ่งเข่งนะแน่นอนท่านจดจำอย่างไรมาท่านฟังใดมาเอาไว้เข่งเฉพาะเลยทีนี้ทางฝ่ายผมเป็นของใหม่ใส่เข้ามามันเข้ากันได้ไหมหรือมันย้อนแย้งหรือเปล่าถ้าย้อนแย้งปุ๊บก็เตรียมตัวตั้งคำถามเพราะว่าวันนี้มีผู้ให้มาแล้ว 1,000 แจกไม่มีเหลือ 500 ไม่มีเหลือรับรอง1คำถามคำถามดีๆนะเอาไปเลย 1,000 คำถามไม่ดีพอแม้คือคำว่าดีพอหมายความว่าเวลาผมตอบแล้วผู้ฟังโดยรวมจะได้รับโดยอย่างง่ายดายสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นเป็นคำถามที่มันมีประโยชน์ให้กับผู้คนใดๆได้รู้และเข้าใจตามอย่าลืมนะครับคนที่อยู่หน้าจอเวลานี้เขาก็มีคอมเมนต์อยู่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับนะของฝ่ายเราก็จะมีมอนิเตอร์อยู่นะครับมีมอนิเตอร์อยู่อย่าคิดว่าเราทำงานแค่สองคนทั้งคนนะครับนะมีมอนิเตอร์ในการที่ดูจออยู่นะครับให้มีการโต้ต่อรู้มีการรับสุดแต่เพราะนั้นก็จะรวบรวมคำถามในนั้นมาถามผมต่อไปทีนะมันจะเป็นบรรยากาศที่มันเชื่อมโยงกันด้วยนะครับนะฮะโอเคนะก็อย่าลืมนะว่าคนที่ดูมอนิเตอร์นั้นก็เก็บคำถามที่อยู่ในจอด้วยนะมาป้อนใส่ในบรรยากาศบรรยายเนี่ยครับนะให้มันพันกันไปตรงนี้มันจะเป็นสนุกมากนะครับโอเคนะเอาล่ะผมขออนุญาตเริ่มต้นในส่วนที่ผมจะเริ่มต้นได้นะครับว่าใดๆในโลกานี้โลกาคือโลกีวิสัยก็คือโลกใบนี้ทั้งใบลุงออกบอกว่าเราคือโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกถ้าจะคิดเป็นอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราแปลว่าสมองเล็กกว่านิวเคลียสและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลดูสิครับนี่คือภาษาลุงออกล่ะพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีคำนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำพูดครับก็เป็นภาษาใหม่หรือนี่แหละที่บอกว่าเป็นองค์ความรู้ก่อนที่เกิดตำราโอเคนะตำราไปไม่ถึงแน่นอนคำถามใหญ่โตมากในเชิงพุทธศาสนาก็คือเรื่องราวที่บอกว่าอจินไตยอจินไตยมีอยู่4ความมีอยู่4คำ4ความหมายนะครับ1มีผู้คนถามฟังนี้นะครับ มีทั้งหมดอยู่ 4-5 คนต่อไปนี้กำลังจะไปรวมกินโต๊ะพระพุทธเจ้าคนที่1ป้อนคำถามว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรพระพุทธองค์ไม่ตอบและหรือตอบก็ตอบว่าอย่าเลยมันไกลตัว
เอาเรื่องตัวเราดีกว่าเรื่องทุกข์เรื่องสุขดีกว่าแปลว่าพระองค์ผู้จบพระองค์ก็หยุดซะก็มีคนที่สองถามไปทีนึงว่ากรรมเกิดได้อย่างไรพระองค์ก็ไม่ตอบอีกแหละไม่ตอบอีกก็อย่าเลยอย่าเลยมันไม่จบถ้าอยากจะรู้ใดๆก็ตามทีให้รู้จักตัวเองเนี่ยดีที่สุดอย่าไปถามเลยว่ากรรมเกิดได้อย่างไรคนที่สามนะแล้วทั้งสองคนพระองค์ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอจินไตยคนที่สามก็หมายถึงถ้างั้นก็ถามว่าอาจินไตยมันคืออะไรทีเดียวอย่าลืมนะคนที่หนึ่งถามว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรโอเคไหมคนที่สองก็ถามว่ากรรมเกิดได้อย่างไรคนที่สองถามคนที่สามถามว่าสองคนผ่านไปปุ๊บพระพุทธองค์บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอจินไตยคิดเอาไม่ได้คืนคิดไม่ยอมหยุดคิดบ้าอย่างเดียวโอเคไหมหนึ่งสองคนที่สามก็ถามว่าอจินไตยหมายความว่าอะไรไปกันใหญ่เลยอจินไตยคืออะไรก็พระองค์ก็บอกแล้วว่าเมื่อกี้นี่คิดเอาไม่ได้คืนคิดไม่ยอมหยุดคิดบ้าอย่างเดียวคนที่สามไปคนที่สี่มาใหม่เลยนะฮะถ้าเช่นนั้นพระพุทธองค์รู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้งหรือสิแหกตาหรือเปล่าที่มาสอนชาวบ้านล้านถิ่นเขาเนี่ยให้เขาเดินตามคนที่สี่ถากถางเลยก็ที่ไม่ตอบเนี่ยก็มันไม่รู้มันจึงไม่ตอบอ่ะถ้ารู้มันต้องตอบสิมนุษย์เนี่ยอะไรทำนองเนี้ยสุดท้ายคนที่ห้าโผล่มาเลยดูก่อนเพื่อนมนุษย์ตาดำตาแดงนะตาดำตาแดงนะสูงต่ำดำขาวมนุษย์มานานู่นนี่นั่นเหตุที่พระองค์ไม่ตอบเพราะว่าถึงจะตอบอย่างไรพูดอย่างไรก็ไม่ต่างจากเป่าปี่ใส่หูควายหรือเทน้ำร้อนราดต่อไม้ราดก้อนหินตอบไงก็ไม่เข้าหรอกโอเคนะครับพระองค์ก็ไม่เสียเวลากับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นคนถามนั่นน่ะมีปัญญาที่จะรับได้ไหมล่ะถ้ารับไม่ได้ก็มีแต่จะเกิดการต่อต้านแล้วพระองค์อุบัติมาพระพุทธเจ้าอุบัติมาจะมาให้เกิดนายกนายขอต่อต้านเนี่ยมันงานไม่สำเร็จนะเพราะฉะนั้นอย่าสร้างปมประเด็นให้มนุษย์ต่อต้านอะไรตอบได้ตอบอะไรตอบไม่ได้ก็อย่าเพิ่งตอบตอบแน่นอนไม่มีเหลืออะไรทำนองนั้นครับแต่ผู้ที่ตอบผู้นั้นฟังเก็ตหรือไม่เก็ตตอบแล้วเสียงเบามากโอเคครับเก็ตหรือไม่เก็ตใช่ไหมครับถ้าไม่เก็ตมันก็คือไม่เก็ตโอเคนะเสียงดังขึ้นมาแล้วเนาะโอเคดีมาก thank you very much ทักทวงมาให้นะเพราะคนพูดจะไม่รู้นะให้รู้ไว้คนพูดจะไม่รู้อ้าวแล้วกัน2 3 4โอเคไอ้สไลด์เนี่ยเริ่มสนิมกินแล้วเนี่ยแปลว่าเริ่มเท่าชราแก่ชราแล้วนะสไลด์ปุ๊บมันโอเคนะเสียงนี้ก็ดีจะได้ไม่ง่วงนะครับขอบคุณมากครับนี่แหละครับวิธีการที่จะช่วยกันนะฮะต้องตำหนิตีติงมานะโอเคครับขอบคุณมากไปที่ไหนเราเมื่อกี้เนี่ยคนที่ห้านะคนที่ห้าเสมือนหนึ่งเงาของพระเจ้ามาเบรกทั้ง4คนที่ว่านั้นอย่ากระนั้นเลยใจเย็นๆโยมแบบนั้นครับนะที่พระพุทธองค์นี่รู้แน่นอนนะเรื่องจักรวาลแสนโกรธจักรวาลไปแน่ๆรับรองว่าสุดโกรธแง่ๆแต่ท่านยังไงก็ไม่ได้เอาแค่ในโลกไว้นี่ดีกว่าและหรือเอาแค่ตัวเราดีกว่ามั้ยครับก็มุ่งเน้นที่ตัวเรามีทุกข์มีสุขที่ว่าเนี่ยโอเคนะครับในเรื่องตัวเราตัวเราก็คือมีเรื่องกายใจและจิตอย่างนี้เป็นขัดจะหลุดโฟกัสนะครับมีเรื่องร่างกายของเราใจของเราจิตของเราเพราะมันต้องมีคำว่าแยกเสี่ยวนี่ตัวออกไปนะครับเอาล่ะกลับมาเข้าสู่ตอนนี้เวอร์วายเวอร์แล้วนะครับว่าคำหนึ่งเป็นคำที่พูดแล้วน่าจะเข้าใจ empty ซึ่งแปลว่าว่างEmptiness ก็คือความว่าง
หลายคนบอกว่าว่างจากกิเลสตัณหาราคะหนีไปไกลถ้าตอบอย่างนั้นอย่ามาใกล้มองออกถ้าคนตอบเช่นนั้นนะว่างในที่ลุงหมอจะเล่าสู่ฟังนี้มันไม่ใช่ว่างธรรมดาเอาใช่ว่าข้างหลังผมนี้คือกระดานเริ่มต้นมีแต่ความว่างคือไม่มีอะไรเลยตรงนี้นะครับที่จะย้อมแย้งโค้งหัวใจท่านอย่างเสียงสาหัสกันเกิดมาร้องแอ้มันมีอะไรแล้วโยโย่ก็บอกว่ามันว่างไม่มีอะไรเลยไม่มีใครรับได้ในโลกนี้ใช่ไหมครับก็เพราะเช่นนี้นะฮะจึงมีพระศาสดามาเล่าสู่กันฟังเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วเมื่อวันนั้นเวลานั้นทุกสรรพสิ่งหรือรอบข้างล้วนแต่เป็นธรรมชาติทั้งสิ้นไม่มีวิทยาศาสตร์หรอกครับมีแต่สัตว์โลกเกิดมาล้วนแต่พกความกลัวมายุคความกลัวกลัวเจ็บกลัวตายนะยุคเริ่มต้นของมนุษย์วิวัฒนามาจากสัตว์ไม่ใช่เกิดมามายืนจะกล้ามาพูดอย่างลุงเราเดี๋ยวนี้ไม่มีทางยกเว้นจะมีมาสวมใส่ในคนคนนั้นเช่นใส่เสื้อผ้าพรเข้ามาสวมทดแทนเข้าไปอย่างนั้นก็เป็นตัวใหม่ตนใหม่ได้แต่ทางเป็นงานเกิดที่แท้จริงก็คือเป็นวิวัฒนาการนะครับมนุษย์เรานั้นก็คือสัตว์โลกตัวหนึ่งวิวัฒนาการมาจากหน่วยเล็กที่สุดเมื่อกี้ผมพูดก็มานิวเคลียสนะครับเห็นไหมมันมาในระดับนิวเคลียสนะเห็นไหมครับวิวัฒนาวันผ่านไปเดือนปีผ่านไปก่อตัวเพิ่มขึ้นขยายเติบโตขึ้นมาเรียกว่าสัตว์เซลล์เดียวเรื่องเซลล์ใหม่แล้วมาพอเราพูดถึงเรื่องเซลล์ปุ๊บนึกถึงคนที่เขาเรียนหมอนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก็เรียกว่าวิชาปราบเซียนนะฮะเซลล์ให้รู้ไว้ผมไม่ทราบไว้นะครับเซลล์เป็นวิชาปราบเซียนนะเพราะว่ามันมีเนื้อหาในนั้นมีทั้งฮอร์โมนมีทั้งกรดอะมิโนมันมีทั้งเอนไซม์จะบอกให้ทราบไว้เนี่ยยังไม่มีระบบประสาทก็ไปยุ่งเกี่ยวนั่นนะจะบอกให้ทราบไว้นะเป็นวิชาปราบเซียนได้แท้ละครับนะโอเคนั่นคือเรื่องของวิชาการทางแพทย์ที่เขาเริ่มเรียนกันเราไม่ไปตรงนั้น แต่เราจะมาพูดถึงเรื่องของธรรมชาติเป็นตัวเราเป็นตัวหลักนะครับเอาล่ะกลับมาว่าคำว่าความว่างมันก็มีในพระพุทธศาสนามันมีกลุ่มคำอยู่นะครับจำกลุ่มคำไว้หน่อยหนึ่งเถอะครับเพราะว่ายังไงก็จะหนีไม่พ้นในเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนานะครับจะหนีไม่พ้นแม้ว่าจะอ้างเอาศาสนาใดๆเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งและหลายส่วนก็เป็นการเพิ่มเติมให้เข้าใจกันแหลกกันมนุษย์ต้องสร้างความเข้าใจกันแหลกกันให้ได้ถ้ามนุษย์แบ่งแยกความไม่เข้าใจมันแปลว่าความเชื่อของแต่ละกลุ่มแต่ละโมทะเลาะกันทั้งปีครับครับจะบอกไว้ให้นะครับมนุษย์ที่จะทะเลาะกันแบบบรรลัยวายวอดก็คือความเชื่อนั่นเองครับแล้วก็ต้องขออนุญาตนะฮะความเชื่อที่ยิ่งใหญ่มากของมนุษย์ก็คือความเชื่อหมอกลุ่มศาสนาครับครับลองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่ากลุ่มที่นับถือศาสนา A B C เนี่ยนะใหญ่ๆของโลกเนี่ยไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านคนต่อ1ศาสนาเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์มาไม่ถึงหรอกครับตรงนี้วิทยาศาสตร์อย่างมากก็กลุ่มฟิสิกส์คงแค่เอาเท่านั้น10ล้านคนอะในโลกใบนี้อะฟิสิกส์ระดับหัวกะทิท็อป10กันแล้วกันในโลกใบนี้มีถึง 10% เลยเห็นไหมครับเราเรียกว่านักฟิสิกส์ที่สามารถค้นคว้าหานวัตกรรมใหม่ได้มีไม่ถึง 10% หรอก
เอานะให้เต็มร้อยให้เต็มเอาสัก 15% กันแล้วกันถือว่าปล่อยใจให้แล้วนะระดับค้นคว้าหานวัตกรรมใหม่มาใช้ให้เกิดความสุขสบายและหรือปลอดภัยให้กับมนุษยชาตินักวิจัยยังไงก็ไม่เกิน 15% ของมนุษยชาติในนาทีนี้เลยโอเคไหมครับทีนี้เมื่อพอจะจำแนกได้พอประมาณความจริงตัวเลขจริงๆเราก็ไม่สามารถไปยืนยันได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแต่ทั้งหมดยกย่องพระศาสดาไว้ก่อนนะครับผมยกย่องพระศาสดานะครับผมบอกให้ผมยกย่องพระศาสดาผมเข้าไปหาท่านนบีมุฮัมมัดก่อนก็คือผมว่าท่านได้หูเป็นทิพย์นะครับเพราะว่าท่านพูดเรื่องของเสียงพระโสดเสียงนะพระเจ้าจะมาช่วยมนุษย์จะมาได้โดยพระสุรเสียงแปลว่าใครได้หูทิพย์คนนั้นนะฮะเข้าถึงพระเจ้าโอเคนะได้เป็นปัญญานะครับหูทิพย์เป็นหนึ่งในหลายหนึ่งในห้าของบัญญัติพุทธศาสนาคือเรื่องของอภิญญาหูทิพย์เป็นหนึ่งในอภิญญา
ความว่างนะภาษาอังกฤษจะเรียกว่าอะไรภาษาฝรั่งก็คือ empty หรือเปล่า emptiness เขียนยังไงครับ empty เอาเราสิไม่มีคนสะกดให้ผมผมยุ่งนะผมไปไม่ได้นะให้รู้ไว้เอาว่ารู้แต่ว่า emptiness ก็แล้วกันนะอย่าเขียนแล้วมันผิดโอเคไหมเอาแค่สำเนียงก็พอหนึ่งความว่างนะครับสองสองปรมัตถ์ถูกต้องไหมปรมัตถ์สัจธรรมสามสุญญตานะครับหนึ่งสองสามเอาสี่อนัตตานะครับนะสี่กลมคำนะห้าโลกุตตรธรรมนะโลกุตตระใส่คำว่าธรรมหน่อยไม่ต้องใส่ก็ได้นะนะโลกุตตระห้าคำนั้นเนี่ยมีอะไรไหมครับฮะวิโมกมาทางปฏิบัติวิโมกวิโมกขะครับอันนี้คือการบรรลุธรรมในหัวข้อนู้นอันนี้หมายความว่าตัวนิ่งแล้วนะครับตัวนิ่งแล้วความว่างปรมัตถ์สุญญตาอนัตตาโลกุตมีอะไรไหมเนี่ยเอ้ามีไหมมีคำเติมไหมโผล่ขึ้นมาสิผมมี20บาทนะเอาใครต่อได้เร็วอย่าช้าให้จริงนะไม่ได้นะครับมีไหมขี้เกียจไปตำรานี่คือกลุ่มของภาษาพุทธศาสนานะครับปรมัตถสัจธรรมสุญญตาอนัตตาอนัตตานี่มันจะมาเกี่ยวข้องกับพระตรัสนะฮะเช่นทุกขังนะอนิจจังแล้วก็อนัตตาใช่ไหมมันจะมาเกี่ยวข้องกันนะครับสามคำเนี่ยต้องจับมาแยกทีหนึ่งครับผมครับครับเหมือนกันเป๊ะทุกประการเรียกว่าก็บางคนนะบางคนบางท่านนะจำตัวนี้จำตัวนี้โอเคบางคนจำนี้เป็นจะเป็นจะตายบางคนก็จำนี้จะเป็นจะตายเหมือนกันพอเวลาได้ภาษาใหม่ปุ๊บก็เชื่อมโยงกันไม่ได้โอเคนะไปไหนโยมนึกว่าจะหนีกลับบ้านไม่เอานะโอเคเข้าใจยาตาผมเป็นคนที่ไวเป็นคนที่ไวเรื่องนี้เชื่อมต่อให้โดยง่ายนะครับเอานะคำที่ถ้าใช้ว่าความว่างก็คือ emptiness energy emptiness ความว่างพลังงานของความว่างเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากใช่ไหมพอพูดคำว่าพลังงานเป๊ะตรงนั้นนะครับที่จะเชื่อมต่อกันไม่ได้มันกลับมาถามว่าพลังงานมีไหมล่ะพลังงานที่รู้จักกันดีกันดีตามการเรียนการสอนทางโลก
ช่นนี้แล้วจะไม่ทะเลาะกันถึงวันหนึ่งก็จะไม่ทะเลาะกันนะครับก็ขอฝากไว้นิดนึงกระดานลบไม่สะอาดครับผมแปรงไม่พอเนี่ยลบแล้วไม่สะอาดนะครับเอาล่ะทีนี้นอกอ่านิมนต์ครับท่านเอาเชิญครับคุณพรทิพย์เอาข้างหน้าดีไหมอ๋อไม่ใช่ข้างๆดีกว่ามีอย่างอื่นนั่งไหมครับเดี๋ยวสองคนสีพันเมียเนี่ยสีพันเมียกับสาพันเมียเนี่ยโอเคแล้วมีคนนั่งแล้วข้างหน้ามีไหมมีโซฟาให้นั่งไหมเอาเก้าอี้มาทั้งนั้นเอาตรงไหนดีฮะโอเคทราบครับอันนี้ไปห้องน้ำเชื้อสลายนะโอเคห้องน้ำแฮปปี้เบิร์ดเดี๋ยวเพิ่งไปโอเคครับท่านดร.นั่งให้สบายครับวันนี้มีดร.มานั่งฟังนะวันนี้AI นะให้รู้ไว้รับทราบครับดร. AI นะโอเคทราบโอเคนั่งให้สบายก่อนนั่งก่อนอย่างนี้ไปไหนท่านนั่งโอเคนั่งอย่างนี้ไปครับชั้นลิงไซอยู่ชั้นลิงไซเข้าลิงไซไปเลยนะครับก็ดีใจครับวันนี้จากนั้นก็มีด็อกเตอร์จากอังกฤษโดยตรงนะฮะมาเชื่อมโยงตรงนี้และคิดว่าธรรมดานะครับคนที่เป็นครูบาอาจารย์สอนคนในเรื่องของ AI คือพวกขุนยนต์นะครับจำหน่อยนะพวกขุนยนต์ทำแทนคนนู่นนี่นั่นสารพัดทุกแบบต้องมีความคิดหลากหลายมากไม่ใช่เป็นความคิดธรรมดานะครับคนที่เรียนพวกนี้ได้นะคนที่หยิบเอานามมาทำมาเป็นรูปได้ไม่ใช่ธรรมดานะครับผมว่ามันถึงเวลาครับถึงเวลาที่จะได้รู้กับสิ่งเหล่านี้กันทั่วๆกันไปนะครับนั่นโอเคขอบคุณมากครับต่อไปไอ้ปากกาที่ใช้แต่ละยี่ห้อคิดว่าคงจะไม่ใช้ต่อไปนะครับเรามีตัวเลือกเยอะหรอปากกาเอาล่ะกลุ่มคำอีกกลุ่มคำหนึ่งที่สมควรจะต้องรู้เพราะถ้ารู้แล้วมันก็จะไม่ไปตีกันนะครับมันก็จะไม่ปะทะกับใครนะครับส่วนทางผมเรียกว่าค่าคงที่นะครับค่าคงที่นะฮะถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับจำนิดนึงพลังงานบริสุทธิ์โอเคนะค่าคงที่กับพลังงานที่บริสุทธิ์นะอีกคำหนึ่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับเขาจะเรียกว่าสารมืดนะครับสารมืดนะครับแล้วมีเป็นในๆนึงนะฮะจะเรียกว่าอีเธอร์ด้วยครับอีเธอร์นะครับคือก๊าซในสมัยผมเรียนหนังสือนะฮะจะมีก๊าซอีเธอร์ตรงในตารางธาตุในสมัยนี้หาไม่เจอเลยแปลว่าเขาตัดทิ้งออกไปมันมีคำถามทำไมตัดทิ้งออกไปเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เขาขีดเส้นเขาขีดเพดานไว้ว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์เขาขีดเขามีเพดานบอกว่าใดๆก็ตามจะต้องพิสูจน์ได้นะพิสูจน์ได้จะผ่านทฤษฎีเป็นคณิตศาสตร์ก็ได้นะแล้วก็ผ่านการกระทำโดยการทดลองแล้วทดลองเล่าภายใต้เงื่อนไขทฤษฎีนั้นรวมแล้วก็เรียกว่าพิสูจน์ใดๆก็ตามที่พิสูจน์ได้เขาตัดทิ้งเลยว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์แปลว่าเขาสร้างกรงครอบเข้าไว้วิทยาศาสตร์จะสร้างกรงครอบเอาไว้โอเคไหมแต่ที่ไหนได้สิ่งที่มันอยู่นอกเหนือวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้
โดยหลักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีการโต้เถียงกันมนุษย์เนี่ยระหว่างกลุ่มศาสตร์กับกลุ่มศาสนาย้ำวิทยาศาสตร์ทยาศาสนาเคยถูกกันครับไม่เคยถูกกันมนุษย์สามกลุ่มไม่เคยถูกกันครับกลุ่มปรัชญาปรัชญาก็เรื่องปรัชญาของแกทั้งหลายนั่นแหละครับครับกลุ่มวิทยาศาสตร์คือวิทยาศาสตร์ก็คือของแกทั้งหลายเหมือนกันศาสนาก็เหมือนกันศาสนามันเป็นกลุ่มใหญ่มากของประเทศชาตินะครับใหญ่มากปรัชญาก็มีการร่ำเรียนกันในสถาบันศึกษาในระดับอุดมศึกษาวิชาปรัชญาใหญ่มากแต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งสามกลุ่มก็มาทะเลาะกันเถียงกันมาถึงวันนี้ต้องขออนุญาตท่านที่กำลังฟังที่เคารพลุงหลอกจะพยายามหาวิธีในการทะเลาะกันเถียงกันไม่ว่าท่านจะอยู่ในกรอบของการชีวิตภายใต้เงื่อนไขของวิชาปรัชญาปรัชญาก็ตามและหรือท่านอยู่ดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของวิชาแบบนั้นกันและหรือท่านดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของศาสนาศาสนาใดๆก็ตามบ้านเราทีวีในนามลงออกเนี่ยครับจะพยายามหาวิธีเอามาเชื่อมโยงกันแล้วไม่ให้ทะเลาะกันเพราะนั้นจับคำว่าถามว่าใครเป็นคนพูดเรื่องของปรัชญาคำตอบสุดท้ายคือมนุษย์เห็นไหมครับหรือปฏิเสธความเป็นมนุษย์ยุ่งนะแล้วใครเป็นคนพูดว่ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ก็คือมนุษย์อีกนั่นแหละแล้วใครพูดถึงกลุ่มศาสนาก็คือมนุษย์นั่นแหละมันเรื่องราวมนุษย์มันเป็นเรื่องใหญ่ทั้งหญิงชายต่างวัยต่างนะถ้าหากว่าตัวเราไม่รู้จักความเป็นตัวเราเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายยุ่งอ่ะชีวิตยุ่งจริงๆครับอยู่ยากมากครับไม่รู้จะอยู่จุดไหนของโลกใบนี้ที่จะมีความสุขหรือจะเข้าใจนะความสุขทั้งหลายที่ความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นความพอใจต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเข้าใจและความเข้าใจต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความเข้าใจในคันลองของธรรมชาติครับจึงจะมีความสุขครับอาจารย์ครับในหลักการที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็ใดก็ตามที่มนุษย์เราเนี่ยไม่ยอมรับสภาพของความเป็นมนุษย์ของตนเองเนี่ยครับถามว่าแล้วเขาจะคิดว่าเขาเป็นอะไรก็กำลังจะบอกต่อไปนะฮะมันมีสอนในศาสนาเยอะแยะไปสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานสัตว์เปรตสัตว์สุรกายเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็มีในกรอบพวกนี้ทีนี้ใช่ไหมฮะนะมนุษย์นั้นจะต้องรู้ว่าเราคือเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างขนาดตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงหรือเปล่าจักชั่วดีไหมล่ะถ้าไม่รู้จักชั่วกับดีก็แปลว่ามันไม่ใช่มาตรฐานของการเป็นมนุษย์มันมาตรฐานของสัตว์เดรัจฉานไปแล้วประมาณนั้นโอเคนะทุกคนต้องเข้าใจเองเมื่อเวลาพูดจาภาษาเหล่านี้ให้ได้ยินอะไรทำนองนี้เอาเราเป็นหลักครับถ้าเอาเขามาเป็นหลักก็ยุ่งเลยนะครับให้ทราบไว้เอาตัวเราคือมนุษย์เอาแน่ๆถ้าหากว่าปฏิเสธตัวเรามนุษย์ยุ่งโอเคนะเอาเป็นว่าผมคิดว่าคงจะผ่านไปได้นะภาษาหลักนะความว่า emptiness energyมันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไงนะอย่าลืมนะฮะจำไว้มันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยังไงไอ้พลังงานแห่งความว่างยิ่งใหญ่มากมากมากทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าสารเนื้อนะครับหรือคำว่าอีเทอร์คือก็ปฏิเสธอีเทอร์วิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์จะพิเศษจะปฏิเสธอีเทอร์ไม่มีอ่ะเพราะเขาพิสูจน์ไม่ได้เดิมมันเป็นตารางธาตุนะให้รู้ไว้ครูเขาบอกว่าก๊าซอีเทอร์นี้เป็นก๊าซเฉยคำว่าก๊าซเฉยเนี่ยมันจะไปรวมกับอะไรก็ได้นะรวมออกซิเจนก็ได้รวมกับไฮโดรเจนก็ได้อย่างเงี้ยรวมคาร์บอนก็ได้
พระไตรจนก็ได้รวมกับฟอสฟอรัสก็ได้โดยไม่เป็นพิษเป็นภัยกับอะไรเลยความหมายคำว่าอีเทอร์นะเฉยชาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองก็ตอบสนองตอบไม่มีอะไรอะไรไม่ตอบสนองอะไรโอเคไหมครับอะไรถ้าไม่ใช่ความว่างกันเดียวกันนะครับแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะกลมโลกสารมืดสารมืดเนี่ยมีพลังงานมากมายมหาศาลเหลือเกินมากมายมหาศาลมันนี่ความหมายนะครับคนไม่ต่างกับความว่างนะเป็นหรือเป็นพลังงานมากมายมหาศาลเช่นเดียวกันก็เลยขมวดเอาไปซะวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าสารมืดสารมืดนะครับไม่ใช่สสารนะครับสสารถ้าเดี๋ยวนี้คือสสารผมว่าที่ว่าสารมืดมันเป็นมวลถ้าพูดว่าสารเป็นก้อนน้ำก็เป็นสารเป็นก้อนน้ำก้อนน้ำแข็งเมฆก็เป็นสารก้อนเมฆโอเคนี่คือสสารโดยความรวมแล้วสสารมีอยู่3ส่วนจริงๆเป็น4นะครับเดิมที่ผมเรียนน่ะสสารมีอยู่3คือ1ของแข็ง2ของเหลว3ก๊าซมาถึงวันนี้สสารมีอยู่4สถานะสถานะที่4คือพลังงานนี่เองครับพลังงานนี่เองครับพอพูดถึงความพลังงานปุ๊บมันจะพูดในกลุ่มของมวลกลุ่มของมวลโมเลกุลเนี่ยคำว่ามวลกับคำว่าแมสเนี่ยภาษาง่ายๆครับคำว่ามวลนะพูดให้เป็นภาพกระแบกรถคันหนึ่งสสารโอเคนะติดเครื่องบึ้มบึ้มบึ้มมอเตอร์ไซค์ตายคำว่ามวลคือไอเสียที่มันพ่นออกจากปลายท่อไอเสียนั่นคือลักษณะคำว่ามวลให้เห็นภาพอย่างนั้นก็พอรถมอเตอร์ไซค์คือสสารโอเคนะคงเห็นภาพคำว่ามวลพอที่จะจับต้องได้อธิบายได้ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันก็คือควันที่ออกท่อไอเสียนั่นเองครับเป็นมวลโอเคไหมครับจริงนี่ก็เป็นสสารอยู่นะเห็นไหมมันไม่มีทางเลือกอื่นใดจะอธิบายในการยกตัวอย่างให้อย่างง่ายดายเกินไปกว่านี้ครับเพราะมวลมันมีมันมองเห็นหน้าเห็นไหมครับถามว่าใครเห็นมวลอ่ะจิตเท่านั้นจะเห็นมวลได้จิตกายใจจิตเนี่ยจะเห็นมวลได้เอาคำว่ามวลเดี๋ยวนี้ไฟแช็กเอาหลับตาเอากลางคืนดีกว่าเนาะหลับตาไว้ดีส่องไฟแช็กไว้นะเราจะเห็นสีในตาเราสีส้มสีแดงนั่นคือมวลตายไปลองทำเองยกตัวอย่างให้เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับงั้นความมืดก็เป็นมวลสารมืดความว่างก็เป็นมวลเอาความสว่างจากหลอดไฟจากหลอดไฟมันออกมานะฮะตั้งแต่หลอดไฟต้นมา1มิลลิเมตรมานะฮะเป็นมวลหมดส่องสว่างเป็นมวลหมดในเชิงนามธรรมเอาคำว่านามกับเนี่ยว่าพอจำลองภาพออกมาเป็นห้องก็ได้มีบ้านหนึ่งมีห้องหนึ่งปิดทุกด้านข้างในมืดแน่นอนมืดตึ๊ดตื้อถ้าเป็นถ้ำก็มืดตึ๊ดตื้อความมืดในถ้ำนั่นตัวไปลืมตามองหรือถ้ำมันก็เห็นเป็นความมืดหลับตามันก็ยิ่งมืดด้วยกำลังสองเอาล่ะอธิบายความเป็นมวล
นะถ้าเอากระป๋องใบหนึ่งใส่ความมืดที่อยู่ในถ้ำนั้นเอาออกมาดูนอกถ้ำความมืดหายดีเลยแปลว่าความมืดนั้นเป็นนามธรรมคำว่านามนามนามเนี่ยทำนองเดียวกันความสว่างก็เป็นนามเอากระป๋องใบหนึ่งใส่ความสว่างไว้เรียบร้อยเดินก็ไปที่มืดไปเปิดดูหาความสว่างไม่เจอเลยแปลว่าความสว่างเป็นนามพอเข้าใจไหมครับคำว่านามตรงนี้ผมไม่มีทางเลือกอื่นที่จะอธิบายความเป็นรูปเป็นนามให้เห็นเป็นภาพได้ผมมีช่องทางนี้ช่องเดียวยกเว้นท่านจะปฏิบัติตัวตนกายใจจิตจะเห็นได้โดยจิตเท่านั้นเองเรื่องนามเรื่องนามจะเห็นได้โดยจิตอย่างเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีทางเลยครับเพราะฉะนั้นจึงเน้นหนักค่อนข้างจะมากๆเรื่องจิตนะอย่ามาติดที่ภาษานะครับเพราะสิ่งนี้มันเกินภาษานะครับเช่นนามเราขีดไปง่ายปุ๊บเอาภาษาไหนระโยมรู้ได้เฉพาะตนด้วยทีเนี้ยรู้ได้เฉพาะตนด้วยไปลองทำนะครับในที่มืดผมให้ตัวอย่างทำแล้วท่านจะรู้ว่าในตัวท่านรู้อะไรต่อไม่เราเพิ่มเติมอีกต่อจากรองเท้าคู่เก่าที่ท่านสวมมากันร้อยปีดีดักแล้วก็มาเป็นรองเท้าคู่ใหม่ลุงหอกกำลังนำเสนอผ่านหูและผ่านตาท่านอยู่ในเวลานี้โอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงผมก็วกไปหาทางวิทยาศาสตร์ด้วยทางด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์สาขาดาราหรือจักรวาลวิทยานะฟิสิกส์วิชาฟิสิกส์ในรูปแบบที่จักรวาลวิทยากลุ่มนี้จริงๆแล้วสมองเขามันค่อนข้างจะถ้าผมจะสรุปนะฮะค่อนข้างจะมีความเป็นทาเลนต์แปลว่ามีความพิเศษอย่าลืมนะมนุษย์มีความเป็นทาเลนต์ทุกคนนะครับจำเลยครับค้นหาเจอหรือเปล่ามนุษย์จะมีความพิเศษทุกคนสัตว์ทุกตัวจะมีความพิเศษทุกตัวเหมือนกับธรรมชาติให้มาในหนึ่งก็บอกว่าพระเจ้าให้มาหรือพระเจ้าอยู่ในตัวมนุษย์คนๆนั้นแหละโอเคนะหรือพระเจ้าอยู่ในตัวช้างแม่วัวควายนั่นแหละพระเจ้าจะไม่หนีไปไหนถ้าผมขมวดคำว่าพระเจ้ามาในสบายมากเลยน่าจะได้ยินคำพวกนี้นะฮะต่อไปนะครับแต่ยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับอย่าหลงทิศอย่าหลงแถวแล้วก็อย่าลืมนะค่อยๆบันทึกเอาไว้นิดนึงเพราะว่านี่คือของใหม่นะครับสำคัญว่าถ้าท่านแม่ของเก่าออกจากไหปราที่ท่านบรรทุกมาตั้งแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้ผมเรียกว่าหายปรานะถ้าท่านไม่เทปราในหายเก่าเนี่ยทิ้งไปอุปมาว่าไม่ถอนเท้าคู่เก่าไปของใหม่จะไม่เข้าหายปราแน่นอนงั้นต้องใช้หลักการแชร์ให้ดีๆนะครับไม่ใช่หลักการเชื่อนะโอเคย้ำหวังว่าสารเมตที่ว่านี้เขาว่ามีเอกภพคำว่าเอกภพนั้นแปลเอกาแปลว่าหนึ่งเดียวเอกาแปลว่าหนึ่งเอกภพมันเป็นที่รวบรวมดวงดาวทั้งหมดที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและไม่สามารถมองเห็นได้ตาเลยเป็นหนึ่งเดียวเอกาในเอกภพนี้ทางวิสัยก็ไปเจอสารมืดอยู่ทั้งหมดมีอยู่100%ที่เขาเห็น 100% ความมืดที่ว่านี้ก็คือความว่างที่ว่าที่ลุงออกว่าเหมือนกันความว่างเป็นพลังงานมากยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆครับสารมืดก็เหมือนกันก็พลังงานมากมายมหาศาลยิ่งใหญ่เหลือเกินเหมือนกันงั้นตีความเลยสารมืดที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เขาพูดนั้นกับคำว่าความว่างที่ลุงออกที่เป็นความมาจากพุทธศาสนานะความว่างนั้นแต่หลวงพ่อก็พยายามสัมทับไปว่าความว่างคือ emptiness energy
คือพลังงานที่อยู่ในความว่างทั้งหมดเชื่อซะว่า 100% สามมือก็เหมือนกันมีทั้งหมด 100% เหมือนกันคำว่า 100% คำว่า 100% เนี่ยก่อนที่จะเกิดดวงดาวทั้งหมดก่อนที่จะเกิดบิ๊กแบงกันแล้วกันเนาะใครรู้จักคำว่าบิ๊กแบงด้วยตรงเนี้ยไม่รู้จักไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมขึ้นกระดานดูให้รู้นะครับบิ๊กแบงมันคืออะไรนะครับเป็นความว่างทั้งหมดแล้วความว่างที่ว่างนี้พลังงานมากมายมหาศาลเหลือเกินทีนี้พอเวลาบิ๊กแบงปุ๊บดวงดาวทั้งหมดดวงดาวทั้งหมดระเบิดเข้ามาแทนที่ของความว่างคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ 6% เองดวงดาวทั้งหมดสารมืดด้วยความว่างนั้นมีทั้ง 94% โอเคนั่นคือเขาว่าผิดถูกมันเรื่องของเขา